เกิดอยู่ในโพรงค่ะตอนที่มองเนี่ยมันไม่รู้จริงๆนะคะว่าภาพมันใสไม่ใช่ค่ะภาพมันไม่นิ่งไงค่ะท่านผู้ชมเลยเวียนหัวใบไม้นั่นก็โหนี่แทนไม่อยากจะเขียนหมดแล้วมั้งจุดเนี่ยแล้วก็ตรงนั้นแล้วก็ตรงนั้นวางไว้สี่จุดไหนตรงนี้สิแล้วก็ตรงนี้ค่ะที่ยังสวยยังมีดอกเล็กๆนะเนี่ยนั่นอีกค่ะเล็กๆใต้ใบไม้นั้นอาจจะมีก็ได้นะนี่ป้าเขียที่เก็บมาตรงจุดนี้ค่ะก็ไม่รู้ว่าไปเดินในป่าจะเจอมันปูอีกหรือเปล่าค่ะก็เยอะนะเนี่ยเก็บเห็ดมันปูเสร็จแล้วเดินหลงทางค่ะนี่เป็นเห็ดพึ่งหวานนะนี่แต่ต้องเดินเจอดูบ้านเนี้ยเขาเอาต้นโชคดีมาปลูกสวยจังเลยกินได้อร่อยมากแต่เก็บไปไม่ได้เพราะว่ามันเละตุ้มเป๊ะเลยค่ะกว่าจะเดินกว่าจะกลับนะโอ้ยเสียดายจังแล้วก็อยู่ตรงท้ายขอนนั่นไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นบอกทางเข้าถูกหรือเปล่าค่ะเพราะบอกชื่อพาร์คไปแต่เขาพูดแค่เดอะพาร์คเท่านั้นไม่รู้เดินคำทางต่อมาเจอเห็ดพึ่งหวานดอกใหญ่แต่แก่แล้วค่ะนี่ดอกนึงไหนดูซิแก่มากไหมนี่ค่ะ
ตรงนั้นอีกดอกนึงโอ้หลายดอกเลยแต่มาเจอเป็นดอกที่แก่นั่นตรงนั้นอีกนั่นน่ะแก่นั่นน่ะแก่งั้นดอกนั้นก็ไม่ต้องไปดูค่ะแก่แน่นอนนายลองดูสองดอกนั้นสิสามดอกสิเม็ดเถาค่ะเดี๋ยวจับเบิ้งขึ้นส่งว่าเป็นตะเถาเม็ดเถานั่นเม็ดเถาเม็ดเพิ่งหวานไปดูสิดูสิอุ้ยเห็ดผึ้งเหลืองเห็ดผึ้งเหลืองนั่นดอกอ่อนๆอยู่เลยดอกอ่อนๆอยู่เลยแม่นั่นนะค่ะนี่น่ะเป็นเห็ดผึ้งเหลืองนี่โอ้เห็ดเยอะจังเลยแก่แล้วแก่แล้วไปดูดอกนี้สิอุ้ยอันนั้นน่าจะเป็นเห็ดพิษเห็ดพิษแน่เลยค่ะถ้ายิงจริงด้วยตรงนี้เป็นเห็ดผึ้งสีแดงกับเห็ดผึ้งสีเหลืองอู้นี่ยังไม่แก่นี่ค่ะยังไม่แก่นะอันนั้นเป็นเห็ดผึ้งสีเหลืองอู้ปีนี้เห็ดเยอะตรงนั้นอีกตรงก้อนหินน่ะตรงเนี้ยค่ะเนี่ยเนี่ยเดินไป 2-3 ก้าวก็เจอเห็ดแล้วดอกใหญ่นั่นอีกเห็ดผึ้งหวานแก่เจอเห็ดมันปูลืมกันใกล้ค่ะสภาพป่ามีอยู่กับหมาตัวเดียวเท่านั้นไม่มีใครเลยเงียบมากค่ะหมาน้อยกินข้าวกินน้ำนะคะมันปูอยู่ตรงนั้นก็มีอยู่ตรงนั้นก็มีไม่เยอะแต่ก็ต้องเก็บค่ะนี่สีเหลืองๆเป็นมันปูโอ้ยดีใจอุ๊ยกินหัวขมำน้องกินน้องกินลูกตัดง่ายกว่าเนี่ยดอกอย่างเงี้ยสีสวยโหดูข้างหลังดินทั้งนั้นตัดไม่โดนคิดว่าถ้ามาอีกครั้งก็จำทางได้เพราะว่ามันจะอยู่ตรงปากทางเข้าพักค่ะมันจะเป็นบ้านคนมีแต่บ้านหลังที่บริเวณเขาสวยสนามแต่ละหลังสวยสวยตรงนี้เป็นสีเหลืองนี่เห็นไหมเนี่ยสีคนละแบบเลยค่ะสีจะเป็นเหลืองอ
ัวดอกนี้สวยจังเนี่ยสวยนะเนี่ยอันนี้ถอนจะเอาเชื้อจะเอาเชื้อไปโยนไว้ในแถวที่พักค่ะนี่ดอกนี้ก็สวยนี่นั่นเห็ดที่ว่าเป็นเห็ดปีกเหยี่ยวนั่นนะคะแดดแซเดอร์โอ้ดอกสวยนี่ไงตอนนี้รู้เลยว่าภาพมันสั่นมันภาพมันไม่นิ่ง